ตำรวจเจ้าบ่าวยืดอกรับผิดว่อนอย่าด่าเจ้าสาวจากกรณีข่าวคึกโครมในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อหญิงรายหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกไปที่งานวิวาพร้อมระบุว่าสามีของตนตำรวจหนุ่มกำลังเข้าพิธีวิวากับหญิงรายหนึ่งพร้อมไลฟ์สดให้สังคมได้รับรู้โดยในช่วงเย็นยังได้เปิดคลิปให้เห็นถึงแม่สามีที่บุกเข้าไปตบศีรษะตำรวจหนุ่มถึงในพิธีขนาดพระกำลังสวดโดยมีรายงานข่าวว่าเจ้าบ่าวแต่งซ้อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลาพักร้อนเนื่องจากเครียดกับกระแสข่าวนั้นล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจหนุ่มเปิดเผยกับผู้สืบข่าวว่าในเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนเป็นคนที่ผิดตนเป็นคนก่อปัญหาตนขอยืดอกรับผิดอย่างลูกผู้ชายและขอร้องว่าอย่าไปโทษหรือด่าฝ่ายเจ้าสาวเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าอยากด่าอยากโทษให้มาด่ามาโทษตนเพียงคนเดียวเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็เครียดและอับอายมากพอแล้วในส่วนเรื่องที่จะกลับไปคืนดีหรือปรับความเข้าใจกับภรรยาหรือไม่ได้รับคำตอบว่าเมื่อเหตุการณ์บานปลายมาขนาดนี้ตนเองขออยู่เป็นคนกลางเลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งสิ้นส่วนลูกทั้งสองคนตนเองยืนยันว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีตามหน้าที่ของพ่ออย่างสุดกำลังขนาดเดียวกันมีรายงานว่าทางร้านทองในห้างสรรพสินค้าในเมืองชัยนาทที่เจ้าสาวตามคลิปทำงานอยู่ได้มีคำสั่งพักงานพนักงานรายดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด